สวัสดีครับอยู่กับ1นาทีที่กลองได้นะครับผมวันนี้ผมมีสูตรในการตีฉาบให้ดังแต่ลดอัตรานะครับความเสี่ยงที่จะฉาบแตกลงได้นะครับผมจริงผมเคยพูดไปแล้วนะครับผมในการใช้มือในการตีฉาบนะครับผมเวลาเราตีเนี่ยแม้กระทั่งตีสแนร์หรือตีกลองไปไหนก็ตามแต่นะครับผมเวลาเราตีพยายามนะครับผมให้มันกระเด้งหรือดึงมือกลับถ้าสมมติเราตีเห็นไหมครับจริงๆมันจะกระเด้งอยู่แล้วแหละเห็นไหมมันจะกระเด้งอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมเคยสอนไปแล้วคือตีหยุดการกระเด้งกลับไว้ตีฉาบเหมือนกันตีฉาบเสร็จแล้วเนี่ยให้ไม้กองกระเด้งมาแล้วเราหยุดมือไว้หรือจะพูดอีกอย่างนึงก็คือการเหมือนตีแบบสะบัดนะครับผมการตีแบบนี้มันจะดูเหมือนตีแรงนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่แรงเลยเพราะว่าเหมือนเราหยุดไม่ให้ลงแตกต่างจากบางคนที่ตีแบบไปทั้งมือถ้าตีอย่างนี้ก็คือโอกาสที่มันจะแตกเยอะพอสมควรแต่เราตีโดยการอย่างนี้นะครับผมตีแล้วก็ดึงมือกลับดึงไม้กลับมานิดนึงถ้าเราตีแบบนี้ความเสี่ยงต่อการที่จะฉาบแตกเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็จะได้เสียงที่แรงแล้วก็ดังมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูแล้วกันนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มันจะตามให้ภาษาละความรู้ดีๆจัง1นาทีที่กองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ